าส่วนนึงเนี่ยเราจะต้องรับประกันนะเกี่ยวกับเรื่องข้อโกงประชาชนการเอาไปพูดลงสายอะไรต่างๆนะพี่ขอดูกระเป๋าพี่โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนเอาโทรศัพท์ออกมาให้พี่ก่อนอย่าเพิ่งใช้นะมีกี่เครื่องพี่ถือไว้นะดูกระเป๋าเลยกระเป๋านี่นะกระเป๋าเปิดเป๋ามีอีกไหมไอแพดโน้ตบุ๊กอะไรมีปะไม่มีครับน้องอ่านดูหมายนะหมายสารที่ออกเมื่อวานนี้นะครับนะเรื่องการช่อโกงประชาชนนะครับเบื้องต้นที่แสดงหมายน้องจะต้องเป็นผู้ถูกจับนะครับผู้ถูกจับตามหมายจับนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายผู้ถูกจับครับในโอกาสแรกที่เราไปถึงที่ทำการสืบแล้วก็อยู่ในฐานที่ควบคุมมีสิทธิ์ในการแจ้งให้ญาติเราหรือว่าผู้ที่ที่แจ้งได้นะเราไม่จ่ายได้บ้างก็ทำไม่จบแจ้งให้ญาติของเราทราบแล้วว่าเราถูกจับแล้วอยู่ที่ไหนแต่แรกนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราถูกควบคุมอยู่ที่สถานที่ของแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายตามกระบวนการที่ที่มาบังคับเราเป็นหนึ่งนะครับก็คือพบทนายหรือผู้ที่เป็นทนายนะครับสองที่จะฟ้องของให้ทนายเข้าไปร่วมกันการสืบสวนคดีการสืบสวนสำคัญเรานะครับสามให้ญาติเข้ามาเยี่ยมเราได้ตามสมควรแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสี่เวลาตรวจการเด็กป่วยก็ท่านยกคงเน้นย้ำให้ทางกองหนึ่งเนี่ยให้เร่งประสานงานกับทางขนส่งนะครับกรุงเทพมหานครพื้นที่5นะครับเร่งทำการจับกุมให้ได้ก่อนที่จะมีผู้ที่ถูกหลอกนะครับเป็นเหยื่อนะครับมากกว่านี้นะครับทางกองกับการหนึ่งเนี่ยก็ได้นะครับนาฬิกามีค่านะครับเรือนประมาณ 4-5 แสนนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับส่วนผู้ต้องหาคนนี้นะครับจากการสืบสวนจับกุมเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเราคงไม่อยากจะเปิดเผยเดี๋ยวจะเสียหายนะครับเพราะจำนวนต่อหลักฐานนะครับเราได้ยื่นของกลางไว้นะครับส่วนหลังจากการแถลงข่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่ขนส่งในพื้นที่5เนี่ยมาให้ความรู้นะครับรวมถึงนะครับมีการแฮ็กเข้า Facebook ของผู้อื่นนะครับเริ่มต้นที่ตรวจสอบเงินไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยส่งข้อมูลของตัวเองไปก่อนนะครับรวมถึงภาพถ่ายและบัตรประชาชนจากนั้นเนี่ยก็นำข้อมูลเหล่านั้นนี่แหละมาทำการแรนดอมหรือว่าหาข้อมูลในหาข้อมูลเพื่อทำการแฮก Facebook อีกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการโพสต์ขออนุญาตนะครับมันจะเป็น5ลาย ID หลักนะครับ5ลาย ID หลักที่อยู่ตามหน้าข่าวรวมถึงที่ได้ให้ข้อมูลไปนะครับ5ลาย ID นี้ถ้ามีผู้เสียหายนะครับเคยถูก5ลาย ID ลองอยากจะให้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อหลักๆส่วนใหญ่ที่ตรวจพบนะครับก็คือ 2,120 บาทแล้วก็จะหยุดไปก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบ10ล้านบาทก็คำนวณดูว่าผู้เสียหายประมาณกี่คนนะครับเบื้องต้นตรวจสอบมาเป็นอย่างนี้ที่ตัวผู้ต้องหานะครับทำได้จริงนี่คือทำอะไรคะทำบัตรใบขับขี่ใบขับขี่แต่เบื้องต้นที่สอบถามมาน้องเขาทำมาปีกว่านะครับเบื้องต้นปีกว่ารวมความเสียหายก็เกือบ10 ล้านคือหลอกให้โอนแต่ว่าไม่ได้มีการออกใบขับขี่แล้วส่งให้ตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องครับมีเหยื่อแจ้งนะคะเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งจาก Facebook ของฝ่ายนะครับมีผู้เสียหายแจ้งเบาะแสมารวมถึงข่าวข้างๆอยู่เป็นประจำนะครับนะในเมื่อช่วงกลางปีก็เราก็ทลายแหล่งในการปลอมเหล่านี้อาจจะหลงเหลือพวกที่หลอกลวงแล้วนะครับก็จะกำจัดให้หมดนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับในเรื่องของกระบวนการในการขอรับอนุญาตขับรถไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามนะครับตอนสุดท้ายเสมอกระบวนการเนี่ยทุกครั้งจะต้องผ่านกระบวนการหลักๆก็คือการมาแสดงตัวตนกับโครงการขนส่งทางบกซึ่งอันนี้เราจะไม่ใช้เอกสารเลยเพราะงั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าให้ถ่ายเอกสารมาเนี่ยเราไม่ใช้แล้วนะครับเราใช้บัตรประชาชนตัวจริงที่เจ้าตัวจะต้องมายืนยันตัวนะครับแล้วก็ลิงก์ข้อมูลไปกับทะเบียนราษฎร์นะครับแล้วเราจะปริ้นของเราออกมาเองนะครับเสร็จแล้วก็ไปผ่านกระบวนการขั้นตอนในการ
ดำเนินการอื่นนะครับก็คือทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย4ตัวเพื่อดูว่าเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคนที่มีพื้นฐานทักษะทางการพูดเนี่ยในการโน้มน้าวพอออกมาคอนเนคชั่นหรือว่าสามารถทำได้ในคอนเนคชั่นอยู่ในของเขาเองอะไรประมาณนั้นว่าเขาทำได้เขายืนยันตลอดว่าเขาทำได้แล้วก็อาจจะมีการอ้างว่าอ้างบ้างว่าเนี่ยจะต้องเสียค่าท่านนี้นะก็เลยเป็นเหตุให้เงินมันมาถึงสองหมื่นมีการค่านี้นะถ้าเพิ่มชีวิตเรื่อยๆถ้าไม่โอนมาต่อไม่ได้นะไม่โอนอีกทีได้แล้วนะอะไรประมาณนี้รายนึงก็ประมาณหลักหมื่นขึ้นไม่ครับบางคนก็แค่1,000 2,000 3,000 หลายล้านหลายหมื่นคนไปหรอ